สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ,ษาสุโข,ขทัยเขตหนึ่งซ่อมแซมและสร้างบ้านให้กับนักเรียนนายประพฤติสุกใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ,ษาเขตหนสุโข,ขทยัยพร้อมคณะได้เดินทางไปมอบบ้านให้กับนักเรียนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระรมมกษาสุขโขททยเขตหนึ่งได้สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านให้นักเรียนจำนวนสองหลังคือบ้านของเด็กหญิงคณิษฐามาน้อยโรงเรียนบ้านบึงยาอําอเภอคีริมาศและเด็กหญิงจิรภาแก้วจานโรงเรียนบ้านวังทองแดงอําเภอเมืองสุขโขทยัยพร้อมกันนี้ได้ซ่อมแซมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมให้กับนักเรียนอีกสองแห่งคือบ้านของเด็กหญิงวันวิพาหลิมวาณิชโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องอําเภอกงไกราศและเด็กหญิงดุสิตาทับน้ำโรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอยอำเภอบ้านด่านลานหอยหนอกจากนี้ดังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรนึกษาสุขโขทัยเขต1หลังละ12,000บาทเป็นเบื้องต้นแล้วยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งวัดในพื้นที่ให้การสนับสนุนด้วยซึ่งการท้มแซมและสร้างบ้านทั้งหลังสําเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีสร้างความปรับปร้่มใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงที่ผ่านมาทำให้เขตพื้นที่การศึกษาได้ทราบข้อมูลและเห็นสภาพปัญหาต่างๆของนักเรียนในสังกัดที่แท้จริงซึ่งปัญหาหนึ่งก็คือสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพียงพอสมควรได้รับการดูแลเป็นอันดับแรกครับ